สวัสดีค่ะเจอกับหมอโออีกแล้วนะคะและหัวข้อคลิปของวันนี้คือฟันแตกฟันหักค่ะคงจะไม่มีใครอยากให้ฟันตัวเองแตกหรือหักใช่ไหมคะส่วนใหญ่ฟันที่แตกหักเกิดจากการกัดของแข็งหรือฟันซี่นั้นไม่แข็งแรงซึ่งเกิดจากฟันผุใหญ่หรือมีวัสดุอุดใหญ่แล้วเอาฟันซี่นั้นไปกัดอาหารแข็งหรือของแข็งทำให้ฟันแตกหักได้ค่ะเราสามารถป้องกันฟันแตกหรือฟันหักได้โดยเมื่อพบฟันผุควรรีบไปอุดฟันไม่ต้องรอให้ฟันผุใหญ่เพราะถ้าเกิดฟันผุใหญ่แล้วความแข็งแรงของเนื้อฟันดีๆของเราจะลดลงเมื่อเอาฟันที่ไม่แข็งแรงไปกัดเคี้ยวอาหารก็อาจจะแตกหักได้ค่ะหรือการหลีกเลี่ยงอาหารแข็งอาหารเหนียวก็ช่วยป้องกันฟันแตกหักได้นะคะหรือในกรณีที่เรามีฟันผุใหญ่มากแนะนำให้ทำครอบฟันเพื่อป้องกันฟันแตกหักค่ะในกรณีที่ฟันของเรามีการแตกหักไปแล้วถ้าหมอฟันพิจารณาแล้วว่าสามารถบูรณะฟันซี่นั้นเก็บฟันซี่นั้นเอาไว้ได้ก็สามารถทำครอบฟันเก็บฟันซี่นั้นเอาไว้ได้ค่ะอย่างเช่นครอบฟันซี่นี้เป็นต้นค่ะเคสนี้มาด้วยอาการมีฟันแตกเคี้ยวเจ็บหลังจากที่เอาเศษฟันออกแล้วพบว่ายังพอบูรณะฟันได้จึงทำครอบฟันที่ฟันกรามซี่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันแตกเพิ่มขึ้นค่ะแต่ในกรณีที่ฟันแตกทะลุพงประสาทฟันหรือหมอฟันพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถบูรณะฟันซี่นั้นได้ก็อาจจะต้องตัดสินใจถอนฟันและใส่ฟันปลอมค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วและยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ ID Line ตามนี้ค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ dentallover.com by หมอโอแฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3แฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ